มได้รับอินบ็อกซ์มาจาก FC ของผมนะครับรถเสียที่ต่างจังหวัดนะครับก็ถามเข้ามาว่าเปลี่ยนพับเบรกหมดนะครับช่างต่างจังหวัดเขาเปลี่ยนพับเบรกแล้วก็เขาเปลี่ยนจานเบรกด้วยนะครับผมถามไปถามมาก็เลยได้คำตอบนะครับว่าจานเบรกเขาสึกนะครับประกอบกับที่อู่มีรถแบบอาการแบบนี้นะเข้ามานะผมก็เลยทำมาให้ได้รับชมกันรถคันนี้เป็น Isuzu Mu 7นะครับพับเบรกหมดนะครับพับเบรกหมดแล้วก็ไปกินจานมันลึกนะครับมันเป็นรอยลึกลงไปนะครับถ้าเราเจียจานเบรกลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานของกระบอกเบรกเนี่ยทำงานหนักขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะต้องถีบตัวก้ามเบรกเนี่ยให้ทางออกไปเพื่อจะไปชิดกับจานเบรกที่โดนเจียไปนะครับในจานเบรกของแต่ละรุ่นเขาจะเขียนบอกแม็กซิมัมไว้นะครับว่าจานควรจะหนาเท่าไหร่นะครับการเจียจานเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้ามันลึกๆแล้วเราไปเจียนะครับถ้าเราไปเจียจานลึกเนี่ยเราจะต้องใช้ผ้าเบรกแบบอัดนะฮะผ้าเบรกแบบสแตนดาร์ดที่ขายกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับซึ่งผ้าเบรกมันจะหนาเป็นพิเศษนะเพราะว่ามันจะไปทดแทนกับจานเบรกที่โดนเจียไปเยอะๆนะครับแต่ว่าการเจียจานเบรกหรือว่าจานดิสเบรกเยอะๆเนี่ยก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะทำให้โครงสร้างของจานเนี่ยผิดรูปไปนะครับโอกาสที่จานถ้าสมมุติถ้าเราใช้งานหนักๆขึ้นเขาลงเขานะใช้เบรกแบบบ่อยๆนะทำให้เบรกมันร้อนเนี่ยจานเบรกที่โดนเจียมาที่มีขนาดบางลงเนี่ยมันก็จะอาจผิดบิดรูปนะผิดรูปนะโดนเหมือนว่าเหล็กร้อนๆแล้วเราเหยียบเบรกนะฮะเหล็กมันก็ยิ่งร้อนขึ้นไปนะพอเบรกมันเย็นลงตัวลงเนี่ยมันก็จะผิดรูปมันอาจจะไม่กลมมันอาจจะเป็นวงรีหรือว่าอะไรสักอย่างนึงน้ำซ้ำมันอาจจะแตกได้นะเขาจึงดูนะครับว่าขั้นตอนในการเจียเนี่ยต้องดูว่าจานเบรกหรือว่าจานดิสเบรกเนี่ยมีรอยเยอะขนาดไหนมีความลึกขนาดไหนนะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเจียลงไปเจียลงไปนะครับวิ่งไปเบรกแตกพอดีนะยิ่งเสียเงินหนักขึ้นไปอีกนะจากที่เดิมจะต้องเปลี่ยนแค่จานดิสเบรกอาจจะต้องเปลี่ยนชุดซ่อมคาลิเปอร์เบรกรวมถึงลูกสูบดิสเบรกหรืออาจจะไปทำเกี่ยวกับบอดี้ของรถที่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการบกพร่องของระบบเบรกนะครับดีนะสวัสดี FC ผู้ที่ตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมเกริ่นเป็นหัวข้อเรื่องยาวเหยียดเลยนะไม่มีอะไรมากนะฮะจะทวงเวลาเพื่อจะรอมือถืออีกเครื่องนึงให้มันเสร็จนะไม่งั้นนี่คลิปมันตัดไม่ทันแล้วนะฮะตอนนี้รถบางส่วนทำเสร็จออกไปซึ่งคลิปไม่สามารถถ่ายได้แล้วนะฮะต้องใช้มือถืออีกตัวหนึ่งถ่ายนะครับผมก็เลยจะต้องหาเรื่องที่มันใกล้ตัวเข้ามานะครับเอาเรื่องที่มันสลับซับซ้อนมากๆเนี่ยก็จะไม่ทำนะครับหลังจากที่ทีมงานผมเนี่ยใส่ผ้าเบรกอะไรเรียบร้อยนะเราก็จะทำการตั้งเบรกอยู่ข้างหลังนะมีการตั้งเบรกได้2อย่างก็คือตั้งข้างหน้าแล้วก็ตั้งข้างหลังนะตั้งข้างหลังเป็นการปรับผ้าเบรกให้มันเท่าๆกันเลยนะอยู่ข้างในนะแต่ว่าต้องใช้ความเคยชินนะครับไม่งั้นเนี่ยเบรกมันจะติดพอมันติดเนี่ยมันจะออกยากนะครับคลิปนี้เป็นการบอกนะครับว่าทำไมต้องเปลี่ยนจานเบรกด้วยนะครับเพราะว่าพอผ้าเบรกหมดนะครับผ้าเบรกเนี่ยมันจะประกอบด้วยผ้านะแล้วก็มี
โลหะที่เป็นเหล็กนะครับเป็นตัวยึดผ้าเบรกไว้นะครับเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยแม่ปั๊มเบรกเนี่ยมันจะทำการฉีดน้ำมันนะครับจากตัวแม่ปั๊มเบรกตัวที่อยู่หน้ารถนะฮะถีบเข้าไปที่กระบอกเบรกข้างหลังนะครับกระบอกเบรกข้างหลังก็จะมีลูกยางเบรกแล้วก็ลูกสูบเบรกนะครับมันก็จะโดนน้ำมันเบรกเนี่ยถีบออกไปทั้งสองข้างนะครับสองข้างของกระบอกเบรกหลังเนี่ยมันจะมีก้ามเบรกอยู่อย่างละชิ้นนะครับมันก็จะต้องโดนกระบอกเบรกหลังเนี่ยถีบออกไปเพื่อจะทำการประกบติดกับจานเบรกหลังนะครับผลที่ได้จากการที่เราเหยียบเบรกหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะจับให้จานเบรกเนี่ยหยุดอยู่กับที่นะหรือว่าอาจจะเคลื่อนตัวช้าลงไปนะครับเบรกเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับถ้าเราปล่อยให้มันหมดเนี่ยปล่อยให้มันหมดแล้วมันถึงเหล็กเนี่ยมันก็จะไปกินเนื้อเหล็กที่เป็นจานเบรกนะครับทำให้จานเบรกได้รับความเสียหายถ้ากินแผ่วๆเบาๆหรือว่ากินไม่นานมากเนี่ยประมาณสัก1มิล1มิลลิเมตรนะครับมันก็ยังเจียได้แต่เนี่ยคันนี้อยู่ประมาณ4มิลลิเมตรนะครับถ้าเจียลงไป4มิลลิเมตรอย่าลืมนะครับว่าเวลาเจียเนี่ยเขาไม่ได้เจีย4มิลลิเมตรนะครับเขาเจียประมาณ5มิลถึง6มิลนะครับเพราะว่าต้องปรับให้ในส่วนที่มันถูกกินโดยก้ามเบรกที่เป็นเหล็กโลหะเนี่ยออกไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าจานเบรกเนี่ยส่วนมากจะเป็นเหล็กหล่อนะครับส่วนก้ามเบรกเป็นเหล็กเหนียวนะครับฉะนั้นเวลาที่ผ้าเบรกหมดนะครับตัวผ้าเนี่ยมันหมดไปเนี่ยมันก็จะเหลือแต่โครงของเหล็กที่เป็นก้ามนะครับก้ามสีน้ำตาลนะที่เห็นอยู่นะครับส่วนผ้าเนี่ยมันหมดไปปุ๊บมันก็จะเหลือโครงที่เป็นเหล็กโครงที่มันเหล็กเนี่ยมันสีกันระหว่างเหล็กเหนียวกับเหล็กหล่อเนี่ยเหล็กหล่อจะต้องแพ้เหล็กเหนียวนะครับโดยประสบการณ์ของผมนะผมไม่ได้อ่านอะไรมาเลยนะซัดกันดุนๆนะฉะนั้นผมคิดว่าเหล็กเหนียวมันแข็งกว่าเหล็กหล่อเพราะอะไรรู้ป่ะครับเวลาผมทุบเหล็กเหนียวเนี่ยมันแค่ผิดรูปแต่ผมทุบเหล็กหล่อเนี่ยมันแตกเลยนะมันร้าวเลยนะครับแต่ว่าขั้นตอนในการทำเหล็กหล่อของจานเบรกเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนที่ผสมวัสดุอะไรสักอย่างหนึ่งนะยังไงถ้าอยากรู้เรื่องนี้ก็ลองเสิร์ชดูนะครับผมคงไม่รู้ลึกขนาดนั้นนะผมรู้แค่ประสบการณ์ที่ผมทำนะว่าจานเบรกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะหลักการทำงานเป็นอย่างนี้นะเอาแค่นี้พอนะถ้ามากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะปวดหัวเวียนก้าวกันนะแล้วก็จะเป็นการดูคลิปที่มันเครียดเกินไปนะผมดูผมทำคลิปให้ดูเนี่ยหนึ่งนะฮะให้ความรู้แล้วก็ให้ดูเป็นแนวทางในการทำนะครับแล้วก็สอดแทรกประสบการณ์ของผมแล้วก็สิ่งที่ผมทำมานะครับแล้วก็สิ่งที่ผมคิดนะนี่คือแนวคิดของผมนะทุกท่านที่เข้ามารับชมเนี่ยก็จะได้แนวคิดของผมไปนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้ตรงกับตำราหลักสูตรอะไรมากมายนะครับเพราะว่าความรู้ที่ผมได้มาเนี่ยผมแค่ชั้นปวส.เองนะปวส.นะแล้วก็ทางมหาทางวิทยาลัยก็ไม่ได้สอนลึกขนาดนั้นนะว่าส่วนผสมของจานเบรกเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างเขาบอกได้ว่ามันเป็นเหล็กหล่อนะและผสมส่วนที่มันเป็นของแข็งลงไปเป็นเนื้อที่แข็งขึ้นมานะครับฉะนั้นเวลาผ้าเบรกหมดนะครับจานเบรกเนี่ยถ้าเกิดเราทนใช้นะหรือว่าใช้ทนนะเอาสักอย่างหนึ่งนะถ้าเราทนใช้ไปจนเหล็กที่เป็นก้ามเบรกเนี่ยมันไปสีกับจานเบรกเนี่ยมันก็จะทำให้จานเบรกเราเสียหายเราจะต้องเปลี่ยนจานเบรกนะครับถ้าเราเจียจานเบรกเนี่ยเราจะต้องเอาผ้าเบรกก้ามเบรกเก่าเนี่ยไปอัดนะครับไปอัดเพื่อเพิ่มความหนาของผ้าเบรกจากเดิมสมมุติผ้าเบรกเดิมหนาประมาณนะครับหนาประมาณ10มิล10มิลลิเมตรสมมุตินะครับเราไปอัดใหม่เนี่ยเราต้องเอาจานไปด้วยนะฮะเขาก็จะวัดขนาดของเราแล้วก็เพิ่มขนาดจาก10มิลเป็น14มิลนะครับก็ไปทดแทนในส่วนที่จานเบรก
ของเราที่เจียออกไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เสมอไปนะครับว่าจะต้องทำให้มันเป็นโอเวอร์ไซส์ขนาดนั้นเพราะว่ามันมีข้อจำกัดนะครับไม่ว่าถ้าเราเจียลงไปเยอะๆเนี่ยจานเบรกเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการแตกหักสูงเพราะว่าข้างๆของจานเบรกเนี่ยเขาจะเขียนแม็กซิมัมหรือว่าเขียนความหนาของมันไว้นะครับถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นอันตรายในการใช้รถนะครับผมการประกอบก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากเท่าที่ควรนะครับก็ตามที่ทีมงานผมประกอบนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับเบรกหลังนะครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงในการใส่ตัวล็อกตะปูเบรกนะครับแล้วก็ใส่สปริงนะครับมีขั้นตอนแค่นี้อ่ะไม่สลับซับซ้อนอะไรมากมายนะครับฉะนั้นก็FC ที่ใช้รถที่มีดัมเบรกหลังน่ะก็ประกอบแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น Vios ไม่ว่าจะเป็น D-Max ไม่ว่าจะเป็น Mitsu นะฮะคันนี้เป็น Isuzu Mu 7นะครับ Mu 7นะครับจานเบรกเขาจะใหญ่หน่อยนะครับ Vigo ก็เหมือนกันนะครับ Fortuner ก็เหมือนกันนะหลักการเหมือนกันนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าผ้าเบรกเราใกล้หมดหรือว่ามันหมดไปแล้วนะครับถ้าผ้าเบรกหมดอันดับแรกครับเวลาเราเหยียบเบรกนะถ้าเราเอารถกระจกลงมานะครับถ้าปิดกระจกเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยเขาทำภายในมาค่อนข้างที่จะดีนะครับเสียงภายนอกเล็ดลอดเข้ามาภายในจะทำได้ยากนะครับแล้วก็ลดกระจกลงนะครับแล้วก็เหยียบเบรกดูนะครับถ้ามีเสียงคล้ายๆกับโลหะสีกันนั่นนะครับทำก็เราจะรู้ว่าผ้าเบรกของเราหมดแล้วนะอันนี้คือเสียเงินแน่ๆนะอันดับ2นะครับถ้าผ้าเบรกเริ่มหมดเนี่ยเริ่มสึกนะสึกไปเยอะนะเบรกมือเราเนี่ยมันจะดึงสูงขึ้นเรื่อยๆนะสูงขึ้นไปสมมติว่าเราเคยดึงจากพื้นเนี่ยคอนโซลเนี่ยดึงขึ้นมาประมาณ5เซนนะครับถ้าผ้าเบรกหมดเนี่ยเราจะดึงขึ้นมาประมาณ6เซนถึง7เซนเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าระบบเบรกเรามีปัญหานะเราต้องทำการแก้ไขนะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนผ้าเบรกหรือว่าต้องซ่อมแซมอะไรสักอย่างนึงอันดับ2นะครับระดับน้ำมันเบรกเลเวลของกระบอกเบรกเนี่ยจะลดลงไปนะครับนะถ้ามันลดลงเยอะๆเหมือนผ้าดิสเบรกล้อหน้ามันหมดเนี่ยมันก็จะโชว์ไฟสีแดงนะครับเป็นรูปเบรกมือนั่นแหละครับคือบ่งบอกถึงระบบเบรกเรามีปัญหานะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าทำไมเหตุผลที่เขาต้องเปลี่ยนจานเบรกนะครับแต่ว่าทั้งนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขว่ามันเป็นรอยสึกเยอะนะไม่ใช่ว่าเป็นรอยสึกนิดเดียวแล้วเปลี่ยนมันไม่คุ้มนะฮะเป็นรอยสึกนิดเดียวประมาณมิล2มิลเนี่ยเราสามารถเจียจานได้นะครับเจียจานได้นะแต่ว่าไม่ใช่ลึกลงไปนะลึกลงไปมากๆประมาณ4มิล5มิลนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะครับมันอันตรายนะครับคือมันเจียได้นะผมก็บอกว่ามันเจียได้นะผมเคยเห็นแบบมันบางเหมือนแผ่นดิสก็เคยเจอนะฮะแต่ว่าเวลาเหยียบเบรกเนี่ยมันก็จะสู้เท้านะเพราะว่าเราขับมาด้วยความเร็วแล้วเราเหยียบเบรกไปเนี่ยตัวคาลิเปอร์เบรกกับลูกสูบเบรกเนี่ยมันจะบีบผ้าเบรกนะครับหรือว่าดันก้ามเบรกเนี่ยให้ไปประชิดกับจานเบรกหรือว่าจานดิสเบรกเนี่ยมันพอมันร้อนๆมากๆเนี่ยเหล็กพอร้อนๆเนี่ยพอเราบีบมันมากๆเนี่ยมันก็จะผิดรูปนะครับพอมันผิดรูปพอตอนเย็นพ
พอตอนจานเบรกเนี่ยมันเย็นตัวเราขับไปเนี่ยเราเหยียบเบรกเนี่ยมันจะก็จะเกิดอาการสู้เท้านะครับผลมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเสียเงินซ้ำซ้อน2ต่อนะครับต่อ1ก็คือเจียจานไปแล้วนะครับแล้วต่อที่2ก็ต้องเปลี่ยนจานอีกนะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าเคสมันเป็นยังไงนะแล้วแต่ว่าอาการมันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ผมก็นำมาให้รับชมกันว่าเคสแบบนี้ควรเปลี่ยนจานนะเคสอีกเคสบางเคสผมก็เจียจานนะครับฉะนั้นก็เอามาให้เป็นความรู้กันนะครับผมลักษณะจานเห็นไหมครับมันแบบลึกลงไปมากๆนะลึกมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ลึกถ้าเจียเนี่ยมันก็อันตรายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรอยนิดหน่อยนะประมาณมิลหนึ่งหรือว่ามิลครึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะเจียได้นะครับฉะนั้นก็เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางยังไงคนที่ใช้รถก็ต้องดูนะครับว่ารถของเราเป็นยังไงนะครับส่วนรถที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับหน้าหลังเราก็จะดูเห็นดูชัดขึ้นนะครับส่วนการเปลี่ยนจานเบรกก็ต้องแล้วแต่ว่าอาการหรือว่าเคสของเคสนั้นอ่ะมันเป็นยังไงนะครับแล้วแต่ว่าผ้าเบรกมันหมดขนาดไหนนะครับแล้วก็มันไปสียังไงนะครับฉะนั้นผมก็เอามาให้ดูกันเนี่ยฮะนี่คือจานนี่คือก้ามเบรกหลังนะครับที่มันผ้าเบรกมันหมดแล้วก็โลหะที่เป็นเหล็กที่เป็นก้ามเบรกเนี่ยที่เป็นตัวยึดกับผ้าเบรกเนี่ยมันก็จะไปสีกับจานเบรกนะครับทำให้จานเบรกเป็นริ้วเป็นรอยนะครับถ้าเราขับโดยไม่สนใจอะไรเปิดเพลงดังเสียงดังๆนะครับเราก็จะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ว่าสมรรถนะในการเบรกเนี่ยเราก็จะรู้เลยนะครับว่าเบรกแล้วมันจะไม่ค่อยจะอยู่มันคือถ้าเบรกมันเหลือน้อยเนี่ยเวลาเราเหยียบเบรกช่วงเบรกเนี่ยมันจะลึกมากนะนี่คือข้อสังเกตข้อสงสัยนะครับข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาเราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยเมื่อก่อนนะครับถ้าเราคุ้นเคยกับรถเราเราก็จะรู้นะครับว่ารถเราเป็นยังไงนะครับช่วงเบรกเราก็จะสั้นนะครับแต่พอหลังจากใช้งานมานานๆแล้วก็ผ้าเบรกมันเริ่มสึกล้อแล้วก็เริ่มบางลงนะเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยช่วงเบรกเราก็จะยาวขึ้นการหยุดรถเนี่ยก็จะทำได้แบบช้าลงไม่รวดเร็วทันใจนะครับฉะนั้นก็เป็นแนวทางนะครับผมผู้เสนอเรื่องเข้ามานะครับทำให้ผมได้มีคอนเทนต์นำมาเสนอให้กับเพื่อนๆ FC ของผมนะครับยังไงทุกๆคอมเมนต์นะครับทุกๆกำลังใจไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์เนี่ยผมก็ขอบคุณมากมายเลยนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมนะครับช่วยกันสนับสนุนช่องนะครับให้ช่องได้เจริญเติบโตให้มีคนเข้ามาดูเยอะๆนะครับผมจะดีใจมากนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับที่สำคัญจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับคลิปที่ผมและทีมงานทำเนี่ย
คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแนวทางการทำรถเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบในการทำนะครับผมเสนอเนี่ยเป็นแนวทางหนึ่งนะครับถ้ามีแนวทางที่ดีกว่านี้นะแล้วก็แนวทางที่รวดเร็วกว่านี้ผมก็จะรีบทำทันทีเลยนะครับถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องอาจจะซ้ำกันแต่ว่าถ้าผมเจอแนวทางหรือว่ามีเพื่อนๆ FC แนะนำเข้ามาว่าต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้มันถึงจะเร็วเนี่ยผมก็จะรีบถ่ายคลิปลงมาให้ได้รับชมกันเลยนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม